สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมียวจะมานำเสนอต้นพริกที่ปลูกอยู่ริมหน้าต่างคอนโดนะคะค่ะสำหรับต้นพริกของเหมียวก็ใช้เวลาปลูกประมาณ5เดือนนะคะถึงจะได้ผลผลิตอย่างที่เห็นค่ะก็ถือว่าเป็นการทดลองปลูกที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะสำหรับพื้นที่จำกัดนะคะแล้วก็แดดไม่ค่อยมีด้วยนะคะตรงนี้และช่วงนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสก็อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะก็พริกเขาคงจะไม่แดงหรอกค่ะก็คงจะได้เม็ดเขียวๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะก็ต้นค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะว่าเหมียวเด็ดยอดก็เด็ดยอดไปหลายรอบเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ยังสูงค่ะค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าใบพริกของเหมียวจะไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วเหมียวเด็ดออกอยู่เรื่อยๆเพื่อลดความชื้นที่ริมหน้าต่างนั่นเองค่ะทุกคนยิ่งช่วงอากาศเย็นๆก็จะมีไอน้ำออกมาจากต้นพริกเยอะหน่อยนะคะและความชื้นก็จะมาเกาะที่กระจกค่ะค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับการปลูกพริกที่เมืองหนาวนะคะเพราะความชื้นมีมากค่ะและเหมียวก็ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นค่ะและปัญหาที่ตามมาก็คือกระจกจะขึ้นราค่ะทุกคนคือแถวบริเวณริมหน้าต่างเนี่ยนะคะก็จะเห็นไหมคะว่าจะเกิดราสีส้มๆเกิดขึ้นมาค่ะและอีกหนึ่งปัญหาก็คือพอเราเปิดหน้าต่างไม่ได้แมลงที่อยู่ในดินนะคะเขาก็จะบินอยู่ในบ้านนะคะทุกคนซึ่งวิธีแก้ปัญหาของเหมียวก็คือใช้ถุงพลาสติกคลุมกระถางต้นพริกเอาไว้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้แมลงออกมานั่นเองค่ะและวิธีนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวค่ะนอกจากแมลงจะไม่บินออกมาแล้วยังทำให้ถุงพลาสติกที่คลุมเอาไว้นะคะเก็บความชุ่มชื้นของน้ำไว้ในกระถางค่ะและเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆค่ะพอดีว่าเหมียวเพาะเมล็ดช้าไปหน่อยค่ะก็เลยปลูกช้านะคะก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็นค่ะทุกคนค่ะสำหรับต้นพริกของเหมียวในปีนี้ก็คงต้องเก็บผลผลิตเท่าที่มีนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็รื้อทิ้งค่ะเพราะต้องทำความสะอาดกระจกกันเรื่องใหญ่เลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการเพาะปลูกพืชผักในเมืองหนาวที่เหมียวได้ประสบมากับตัวเองและได้นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ